ข้างวัดตรงนี้ครับห่างซอกจำไม่ได้ว่าซอกใครซ่องซอกมาแสดงข้างวัดเพราะฉะนั้นเราก็จะมีพี่น้องมาจากวัดโบสถ์ด้วยผมแสดงนั่งมา18ปีเรื่องเพลงที่วัดโบสถ์เนี่ยครับเดี๋ยวก็เหล่านิดเลยคือคณะกรรมการวัดโบสถ์นี่ครับนั่งสุติกำแบงมาแสดงวันที่30ตุลาคม2555ซึ่งวันนั้นเป็นวันที่อาจารย์นั่งพร้อมน้อยกันสร้างคนศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงขึ้นบ้านปักตายนักลุงได้เสียชีวิตผมก็แต่งงานวันนั้นพอดีครับผมแต่งงานวันที่30ตุลาคม2555ทีนี้กันมากกระรับไว้แล้วให้คนรับกระบอกไม่พื้นให้แสดงว่าคำแล้วนั่งก็ตับบานผมก็แสดงตีเจ็บกะตีสิบเอ็ดถึงผมก็เลยแต่ผมเลยแรมมีปัญหาว่านั่งมันยังตาอยู่เลยลูกคูไม่ได้ออกกับต้องเคลียร์กันปักเติมผมนั่งตึงกะบี้เลยตอนนั้นผมไปแต่งงานที่กะบี้ครับแต่ตอนนี้เป็นโซดเลยนะครับนะเพราะว่าเมียทุ่มเองหมดแต่เล่นนั่งมันไปทำอะไรอื่นกล้าเลิกล่ากันไปแต่กลับมาไม่กันเรื่องที่วัดโบสถ์ทำความเข้าใจสิ้นหลับบินเพราะฉะนั้นทันที่ไม่เข้าใจก็เข้าใจคือนี่มาโดยก็เดี๋ยวนั่งคุยกันด้วยว่าเราว่างเราไปอีกสักหนึ่งแล้วแต่ว่าอย่าแต่งงานแล้วแม่นั่นเลยพวกกระบอกเลวว่ามันจำเป็นครับเป็นกิเลสว่าวันแต่งงานผมยังมาแสดงนั่งได้เลยวันนี้จึงพร้อมเพรียงอย่างหญิงก็คุณนั่งอาจารย์ทวีควรเทพจัดลูกคูมาให้ที่มาเราทั้งหมดครับคืนนี้นำดีย่ายที่ชื่อเรื่องว่าธรรมะยอมชนะธรรมมากว่าผมแม่พี่น้องก็คุณทุกฐานทุกคนครับก็คุณไปยังคณะครองยาวโรงเรียนปากพูนมาสร้างสี่สั้นครับก็คุณไปยังพี่น้องที่มาช่วยจัดดอกไม้กันได้ยังโดยที่ไม่เน็ตไม่เหนื่อยครับเจนุยปาตุงสามแยกน้องอีก็คุณต่อชาวกับชาวก้ามูกไว้จับลุ่มว่านแผ่นองการชุตนตุ๊กและติมานก็คุณมีปลาเที่ยวและติมานต่อชาวนี่แรงต่อชาวเพื่อพวกไปไรกินพี่แล้วก็นุ่มจีนนะครับแผ่ออดยิ่งใหญ่เนียนและลูกล้านขอบคุณลุงดีที่เล็กกับลาดนกตาอำเภอพรหมคีรีนครศรีธรรมราชทำมาปังใหญ่ยามาให้หลวงพ่อคุณให้ตั้งจิตติดตั้งขอบคุณระพีกันเดชที่พามาว่าขอบคุณทุกๆคนขอบคุณแม่หมดขอบคุณแม่ครัวทุกท่านทุกคนขอบคุณทุกกำลังที่ได้มาช่วยกันนะครับขอบคุณไปยังพี่มงคลที่เมืองพระชนานติโตให้กล้องอุปกรณ์ทั้งหมดขอบคุณไปยังนาน้อยครับถึงเป็นผู้ที่อยู่ตรงนี้ครับนาน้อยชูพันธ์ไปยาวัจจะต้นวัดผมเองก็ขอบคุณทั้งหมดขอบคุณทั้งหมดเสียดายนะครับไม่รู้เรียกอะไรได้ดีนาว่าผ้าโชคพวกกล้องวัดมีพี่น้องให้กล้องเต็มเม็ดกับปูเย็นปูเย็นไม่ใช่กี้ตานครับมีรางวัลเพื่ออยู่ในนั้นครับเสียดายไม่มีเรื่องเสี่ยงจริงๆผมจะไปช่วยจับปากแต่ว่าฟาดกว่านั้นคือเรื่องต้องวัดอันเป้ช่วยงานบุญนะครับก็คุณทุกคนทุกฐานครับอีกไม่กี่วันจะถึงซาดเดือน10ประเพณีที่สำคัญของชาวนครเชียงรายก่อนจะเข้าสู่นิยายนั่งตะลุงเรื่องธรรมะยอมชาธรรมและการเดินทางไปที่เลนอยจังหวัดปัตตานีในคืนวันพรุ่งนี้ก็ให้พี่น้องตบมือสักครั้งนะศิลปินจากจังหวัดปัตตานีครับดีโชว์เมตากับพ้นนันเพลงที่ว่าเสียงสะท้อนจากนครเชียงรายบ่งบอกถึงคนนครวอนคนที่คนนครแล้วไปอยู่ต่างถิ่นให้ลบกลับมาบ้านเราในซาดเดือนที่กับตบมือสักครั้งให้กับบทนี้เลยนั่นแหละครับขอบคุณครับI'm sorry.
เมื่อ
็มีมันไม่นานเป็นที่ครับเมืองใดพระรายราชาเมืองนั้นไม่ช้าอับจนเมืองใดไม่มีพามิเตอร์เมืองนั้นต้องเกิดความสับสนเมืองใดร้ายสิงโสพลเมืองนั้นไม่พ้นเสื่อมสามเมืองใดไม่มีกำมือแก้วเมืองนั้นไม่แล้วคนยาวเมืองใดถ้าร้ายสตรีมาเมืองนั้นชื่อความภูมิใหญ่เมืองใดไม่มีดนตรีเลิศเมืองนั้นไม่เลิศพิษสมัยเมืองใดร้ายเสียงธรรมอันไรเมืองนั้นบันไลแน่นอนจะเริ่มสุขสวัสดีครับมิตรรักนักชมที่เคารพเราสวัสดีกันเมื่อแรกพบและก่อนลาตรีสวัสดีก่อนที่เราจะจากกันก็คืนนี้กับผมนังสุเทพกำแหงศิลปินจากอำเภอช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับฉันทานุมัติจากท่านพระครูวิโรจน์รังวัชโรหลวงพ่อเจ้าวาดวัดโพเอกตำบลอินทีรีอำเภอกบกิตินครศรีธรรมราชให้มาทำการแสดงหนังตะลุงในงานฉลองอายุวัฒนมงคลพ่อท่านพระครูพิสารวิหารวัดเรียกว่าท่านบุญง่ายพระผู้บุกหลวงพ่อเจ้าวัดวัดข้าพวกตำบลป่าโพนอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชซึ่งท่านมีสิริอายุ90ปีพรรษา70ซึ่งจะมีพิธีการต่างๆในวันพฤหัสบดีที่16สิงหาคม2561คือวันพรุ่งนี้และจากนี้ไปก็ผมไม่มีสิ่งใดที่จะมอบให้กับท่านก่อนที่จะเดินทางไปงานแสดงบูชาครูหมอหนังตะลุงที่ทะเลน้อยอำเภอควนถนนจังหวัดพัทลุงในคืนวันพรุ่งนี้ก็ผมก็จะได้ถ่ายทอดจิตนารมณ์ไปยังท่านผู้ชมท่านผู้ฟังภายใต้กิจยายหนังตะลุงที่มีชื่อเรื่องว่าธรรมะย่อมชนะอารมณ์ฉากแรกของกิจยายหนังตะลุงเรื่องธรรมะย่อมชนะธรรมได้เปิดเผยขึ้นในสถานที่เองที่นี่ก็เรียกกันว่านครเทพสิงห์องค์ราชาผู้ทำหน้าที่บริหารบ้านเมืองแห่งนี้พระองค์ทรงมีพระราชกิจนามว่าองค์ราชาเทพสุริยะพระเมฆเจ้าทิพย์จันฉายคือพระมเหสีทั้งสององค์ต่างมีพยานักคือฟ้าชายเมษแต่บัดนี้ฟ้าชายเมษไม่ได้ปรากฏสู่สายตาของพิธีนักชมนะครับเพราะฟ้าชายเมษนั้นต้องได้ทรงมีองค์ยังนครเทพสิงห์เป็นหลักเกือบหนึ่งปีแล้วเทพานจะเป็นอย่างไรติดตามหาความกระจ่างจากสารนิยามธรรมะย่อมชนะธรรมนับจากเสี้ยววินาทีนี้เป็นต้นไปกับผมเล็กอิมานพรเทพตะลุงเพื่อชีวิตจากจังหวัดพัทลุงพร้อมแล้วครับที่จะมอบความสุขความสำราญให้กับพิจารณาชมในโอกาสนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับมีมาให้กำลังใจและเกิดการประชุมรุ่งเรืองทั้งในเรื่องการจัดที่มาตอนนั้นดังที่วัดยาวสมุทรกับขนาดนั้นดูดีกับแม่เป็นมันคนเดียวเราจะมีสิทธิ์ได้และจะได้รู้กันเกี่ยวกับตัวที่ได้นั่งนี่นั่งก็ติดต่อมาได้คนนั้นโอ้ย
ถิติกะเรในแผ่นนั้นมันจะเริ่มเรื่องว่ามีเมืองหนึ่งใหญ่เป๊ะๆซะองค์กษัตริย์เปรียบชะตองกองสิงการมาจานันในประเทศนี่เวโนี่ทศพิตรจะทำประจำจิตตัวตุกิตพึงประบายกัจจะอูชุงสุดและที่นี่ที่ดำทองละองค์ประจมปงจงรักกายเสื่อมาดุดไม่ยาเตโอรถก็เปล่าในแกนาดีตรงนี้ออกนอกบุรีแกนาดีมีมาหนึ่งปีพังมีดีวัดกับปาราองค์ราชายังโดนลุกเต่าเส้นกลุ่มประดับวันนี้เจ้าตาประทับกับประตินังตรงรับตั้งในเรื่องนี้กับแรชินีตีวันยักเมื่อราชามาประทับกับแรมเชยเนื้อปูวันในหน้าเรียบปุ๊บ